ภาพล่าสุดดรสุนีสินธุเดชหรืออาจารย์แม่ของเด็กไทยจำได้ไหมอาจารย์แม่ที่เด็กยุค8 0 9 0ทุกคนรู้จักภาพล่าสุดดรสุนีสินธุเดชหรืออาจารย์แม่เงียบหายไม่ออกสื่ออีกถ้าจะพูดถึงอาจารย์ยุค90ที่เด็กๆทุกคนรู้จักก็คงจะหนีไม่พ้นรองศาสตราจารย์ดรสุนีสินธุเดชะหรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของอาจารย์แม่นั่นเอง,เองโดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีวิธีการพูดที่ฉาฉานเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆคนนั่นเองโดยในครั้งนี้ทีมงานเราก็จะพาเพื่อนๆยุคนี้ไปย้อนอดีตด,ดูกันหน่อยหรือย้อนความจําเด็กยุค90กันสักหน่อยว่าอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์ดรสุนีสินธุเดชะเป็นใครและตอนนี้ท่านทําอะไรอยู่โดยหลังอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทยภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศสถาบันจิตวิทยาและความมั่นคงมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยวชิรพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจและอีกหลายสถาบัน โดยหลังเกษียณอายุราชการแล้วรองศาสตราจารย์สุนีสินธุเดชะได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตตอนนี้ท่านอายุได้86ปีแล้วโดยท่านใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุขเราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนักโดยลูกสาวคุณปุ้มของอาจารย์แม่เคยเล่ามุมน่ารักน่ารักของแม่ไว้ว่าเวลาผลสอบออกมาแม่ไม่เคยถามว่าได้ที่เท่าไหร่เลยแต่จะถามปุ้มว่าทางห้องมีนักเรียนเท่าไหร่เพราะว่าปุ้มจะได้ที่ท้ายๆตลอดเธอเล่า พอดีคุณแม่ของปุ้มเป็นคุณครูด้วยไงคะคุณแม่สังเกตว่าพฤติกรรมการรับรู้ของปุ้มจะแปลกกว่านักเรียนคนอื่นคุณแม่เลยไปปรึกษากับนักการศึกษาหลายท่านเรื่องลูกสาวตัวเองแล้วก็ร่วมมือกันค่อยๆป้อนข้อมูลต่างๆเข้าสู่ตัวปุ้มค่อยๆจูนกันทีละนิดจนปุ้มเรียนหนังสือรู้เรื่องในที่สุดคุณแม่ของคุณดรนิตินาศก็คือรองศาสตราจารย์ดรสุนีสินธุเดชะหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าอาจารย์แม่นั่นเมื่อเราถามถึงคุณแม่ดรนนิาบอกว่า่าาคุณแมบยดีคะ่ะ แข็งแรงอาจจะมีเดินช้าลงบ้างแต่สมองยังเร็วและไวเหมือนเดิม